ที่จีนด้วยค่ะก็น่าจะออนเป็นปีหน้าเหมือนกันค่ะชื่อเรื่องว่ากุยมี่ชวนนะคะก็เป็นซีรีส์30ตอนเราเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกมันจะต้องปรับลุคขนาดไหนต้องไปเป็นนางเอกคือจริงๆอ่ะตอนเปิดเรื่องมาเราก็เป็นคาแรคเตอร์ห้าวๆแบบตีหน้าตัวจริงอย่างเงี้ยแต่พอไปเรื่อยๆเราก็จะมีเป็นหวานบ้างอะไรบ้างมีผมยาวด้วยอะไรอย่างงี้พระเอกก็เป็นพระเอกจีนพระเอกจีนค่ะเพราะว่านักแสดงเป็นคนจีนหมดเลยมีเราเป็นต่างชาติคนเดียวค่ะได้ไปเปิดตลาดที่นู่นด้วยในการทำธุรกิจใช่ค่ะเพิ่งเปิดปลายปีที่แล้วเปิดตีน่าเปิดร้านอาหารไทยนะคะแต่ตอนนี้กำลังจะเปิดสาขาที่2ที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันค่ะขอใจค่ะทำไมคะมีที่ไทยหรือที่จีนไอ้มีค่ะจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่เนาะมีค่ะคนไทยค่ะเราก็คุยไปเรื่อยเนาะไปรุ่นอยู่ค่ะในวงการนอกวงการแล้วกันคุยกันมานานยังคะค่ะเรื่อยๆค่ะไม่นานมากค่ะไม่กี่เดือนค่ะ